ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมมี่นะคะครับพี่ปั๊กนะครับวันนี้พี่มี่สองคนจะพาน้องๆนะคะมาดูกันว่าถ้าน้องๆเนี่ยเดินทางจาก BTS เนาะมาถึงสถาบันเราเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนกันบ้างนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปกันเลยไปค่ะก็ถ้าน้องนั่งรถ BTS มาเนาะให้มองที่ป้ายทางออก1นะคะเราจะเดินไปทางป้ายทางออก1นะตามมาเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนเนาะมันจะไปได้ทั้งหมด2ทางนะคะทางที่1เลยก็คือเข้าไปในห้างนี้เนาะก็คือห้างสยามเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็รถที่เราจะเดินลงไปที่ชั้น G เนาะแล้วก็เดินทะลุไปที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะทางที่2ก็คือลงบันไดด้านนี้นะคะผ่านสารพระภูมิไปแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทางด้านหลังเนาะสำหรับน้องๆที่ต้องเรียนคลาสเช้านะคะห้างอาจจะยังไม่เปิดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไปทางไหนไปค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นทางด้านซ้ายก็จะมี 7-Eleven นะฮะน้องๆสามารถซื้อขนมขึ้นไปทานที่สถาบันได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุด drop off นะครับผู้ปกครองสามารถมาส่งน้องๆได้ที่บริเวณนี้ครับผมและในด้านของมาตรการความปลอดภัยทางด้านโควิดนะคะน้องๆที่เข้ามาในตึกทุกคนนะคะจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเข้ามาในอาคารค่ะและสำหรับการเข้ามาในอาคารนี้ครั้งแรกนะคะน้องๆจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนะคะมาแลกเพื่อได้บัตรเข้าตึกนะคะที่เคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วนำบัตรเนี่ยไปแตะที่ลิฟต์กดที่ชั้น 12A ได้เลยค่ะแต่หลังจากที่น้องๆมาเรียนที่นี่นะคะน้องๆก็จะได้บัตรแบบนี้ค่ะเพื่อใช้ในการเข้าออกตึกค่ะหลังจากที่ออกมาจากลิฟต์นะคะน้องๆก็เลี้ยวขวานะคะก็ถึงวอดิกแล้วค่ะตามมาเลยค่ะ